ำหรับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์นะคะหรือว่ามีแผนที่จะตั้งครรภ์ในอนาคตนะคะอาจจะเคยมีความกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บครรภ์คลอดนะคะในช่วงใกล้ๆคลอดนะคะโดยเฉพาะคนที่ตั้งใจจะคลอดด้วยวิธีคลอดธรรมชาตินะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีนะคะที่สามารถระงับความปวดในช่วงการเจ็บครรภ์คลอดได้ค่ะก็เราจะเรียกกันว่า Painless Labor นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับอาจารย์วิสัญญีแพทย์นะคะเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับความปวดในช่วงนี้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงศศิวรรณภูรคอนนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะก็คือการระงับความปวดระหว่างการเจ็บครรภ์คลอดเนี่ยสามารถทำได้กี่วิธีแล้วทำยังไงได้บ้างคะสำหรับการระงับความเจ็บปวดระหว่างที่คุณแม่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดนะคะหลักๆเราจะแบ่งได้เป็น2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือวิธีการที่ไม่ได้ใช้ยานะคะวิธีที่2ก็คือวิธีการที่เราใช้ยานะคะวิธีการแรกอาจจะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะอย่างเช่นการให้กำลังใจปลอบประโลมคุณแม่นะคะก็เป็นวิธีการที่สามารถช่วยลดปวดได้นะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการนวดการทำเป็นทาราบำบัดการคลอดใต้น้ำหรือว่าแม้แต่การฝังเข็มก็สามารถช่วยลดปวดได้แต่วิธีการเหล่านี้อาจจะลดปวดได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะต่อมาจึงมีการวิธีการที่เป็นวิธีการที่ใช้ยาค่ะใช้ยาก็อาจจะเป็นให้คุณแม่สูดดมยาไนตรัสก็ช่วยลดปวดได้นะคะหรือสุดท้ายจะเป็นการให้ยาทางหลอดเลือดดำแต่การให้ยาทางหลอดเลือดดำเนี่ยอาจจะทำให้ยาผ่านเข้ามาในรกแล้วก็ส่งผลต่อการหายใจของทารกในครรภ์ได้วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ไม่ค่อยนิยมนะคะสุดท้ายนะคะเข้าเรื่องเลยนะคะก็เป็นวิธีการ painless labor นะคะเป็นวิธีการที่วิสัญญีแพทย์จะเป็นคนทำหัตถการโดยการให้ยาชาผ่านเข้าทางช่องเหนือไขสันหลังนะคะเพื่อลดอาการปวดนะคะโดยวิธีนี้เนี่ยลดอาการปวดได้ดีแล้วก็ส่งผลต่อทารกในครรภ์น้อยค่ะค่ะก็ฟังดูแล้วเนี่ยวิธีสุดท้ายนะคะวิธีการใส่สายให้ยาชาเหนือช่องไขสันหลังเนี่ยดูเป็นวิธีที่ระงับความปวดได้ดีกว่าวิธีอื่นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ทุกคนสามารถระงับความปวดด้วยวิธีนี้ได้ไหมคะคุณแม่ทุกท่านนะคะถ้าสนใจจะทำวิธีการนี้วิธีการนี้เนี่ยเราจะทำในคุณแม่ที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดที่เป็นเจ็บครรภ์คลอดจริงนะคะแล้วก็ปากมดลูกเปิดอย่างน้อย3เซนติเมตรขึ้นไปและคุณแม่จะต้องไม่มีข้อห้ามในการใส่สายบล็อกหลังนะคะได้แก่คุณแม่ไม่มีความผิดปกติเรื่องของการแข็งตัวของเลือดนะคะคุณแม่ไม่มีภาวะติดเชื้อบริเวณผิวหนังที่คุณหมอจะทำหัตถการคุณแม่ไม่มีภาวะพร่องน้ำนะคะไม่มีโรคทางระบบประสาทส่วนกลางหรือว่าโรคด้านกล้ามเนื้ออ่อนแรงอื่นๆค่ะค่ะคุณวิธีนี้เนี่ยมีข้อจำกัดข้อเสียหรือว่าทำแล้วจะมีผลข้างเคียงยังไงบ้างไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่คุณแม่จะต้องทราบก็คือสถานพยาบาลที่คุณแม่วางแผนว่าจะไปคลอดบุตรเนี่ยจะต้องมีวิสัญญีแพทย์ที่เป็นคนทำหัตถการในด้านนี้คอยให้บริการอยู่นะคะต่อมาหลังจากที่ทำไปแล้วคุณแม่จะต้องแบบมีการงดน้ำงดอาหารแล้วก็อาจจะได้วัดสัญญาณชีพบ่อยขึ้นนะคะหลังจากที่ทำเนี่ยการระงับปวดด้วยวิธีนี้เนี่ยมักจะทำในคุณแม่ที่มีการวางแผนมาก่อนล่วงหน้าค่ะแล้วก็ตอนที่ทำจะต้องปากมดลูกเนี่ยเปิดไม่เยอะมากเกินไปอาจจะเปิดไม่เต็มที่นะคะแล้วก็การทำในวิธีการนี้ painless labor เนี่ยอาจจะเพิ่มโอกาสที่สูติแพทย์จะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยคลอดตอนที่คลอดทารกนะคะอาจจะเป็นแวคคูมหรือว่าเป็น forceps ก็ได้นะคะหลังจากทำคุณแม่จะมีอาการชาแล้วก็อ่อนแรงที่ขาทั้งสองข้างชั่วคราวได้นะคะบางรายอาจจะมีอาการปัสสาวะข้างปัสสาวะไม่ออกได้คาสายส่วนปัสสาวะในบางรายก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะความดันต่ำหรือว่ามีอาการคันตามตัวได้สุดท้ายภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้น้อยนะคะอย่างเช่นอาการแพ้ยาชาหรือว่าคุณแม่บางท่านอาจจะมีเรื่องของการรั่วของเยื่อหุ้มไขสันหลังทำให้หลังผ่าหลังจากที่คลอดธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณหมอเอาสายออกแล้วเนี่ยคุณแม่มีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนหลังคลอดบุตรค่ะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนมาเนี่ยจะมีวิสัญญีแพทย์คอยดูแลอยู่ตลอดใช่ไหมคะมีค่ะมีในทุกขั้นตอนค่ะเพราะว่าวิสัญญีแพทย์จะเริ่มดูแลคุณแม่ตั้งแต่ตอนที่บล็อกหลังแล้วก็จนกระทั่งคลอดเสร็จค่ะค่ะทีนี้เนี่ยพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณแม่หลายๆคนอาจจะเริ่มสนใจนะคะวิธีระงับความปวดนี้นะคะก็แล้วขั้นตอนเนี่ยสามารถทำยังไงได้บ้างคะอันดับแรกเลยนะคะก็ทีมวิสัญญีจะร่วมประเมินคุณแม่ร่วมกับสูติแพทย์นะคะสูติแพทย์ก็อาจจะต้องประเมินคุณแม่ก่อนว่าคุณแม่สามารถ
มีโอกาสที่จะคลอดธรรมชาติได้สำเร็จนะคะส่วนวิสัชนีแพทย์ก็จะประเมินว่าคุณแม่ไม่มีข้อห้ามในการทำการใส่สายบล็อกหลังแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการให้คำแนะนำกับคุณแม่ว่าหัตถการเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มการให้น้ำเกลือแล้วก็ติดอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพตามมาตรฐานหลังจากนั้นก็จะเริ่มการบล็อกหลังโดยอาจจะให้คุณแม่อยู่ในท่านอนตะแคงแล้วก็ขดตัวหรือว่าจะให้อยู่ในท่านั่งแล้วก็โค้งนะคะพอจะเริ่มทำคุณหมอก็จะฉีดยาชาบริเวณผิวหนังก่อนเป็นอันดับแรกนะคะหลังจากนั้นก็จะทำการบล็อกหลังแล้วก็ใส่สายแล้วก็จะให้ยาชาไว้ที่หลังค่ะหลังจากบล็อกเสร็จนะคะจะมีสายคาอยู่ที่หลังแต่คุณแม่ก็จะสามารถนอนหงายแล้วก็ทำกิจวัตรบนเตียงนะคะได้ปกติแต่ว่าจะไม่อนุญาตให้ลูกเดินหรือว่าลงจากเตียงนะคะโดยก็คือจะมีคุณหมอวิสัญญีที่เป็นคนใส่สายไว้จะคอยดูแลแล้วก็ติดตามสัญญาชีพเป็นระยะตลอดค่ะส่วนต่อมาในช่วงที่ใกล้คลอดนะคะคุณแม่อาจจะมีความเจ็บปวดมากขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีก็คือบ่งบอกว่าปากมดลูกเปิดเยอะขึ้นแล้วนะคะสามารถแจ้งคุณพยาบาลคุณหมอที่ดูแลได้เพื่อที่จะปรับยาให้เหมาะสมค่ะค่ะแล้วถ้าใส่สายให้ยาชาไปแล้วเนี่ยความปวดจะหายเป็นปิดทิ้งไปเลยไหมคะส่วนใหญ่นะคะความปวดจะรู้สึกปวดลดลงมากค่ะอยู่ในระดับที่คุณแม่สบายนะคะไม่ได้ทุกข์ทรมานกับอาการปวดที่มดลูกหดตัวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในช่วงที่ใกล้คลอดอย่างที่บอกนะคะจะมีรู้สึกปวดหน่วงๆเพิ่มขึ้นได้อันนั้นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าใกล้จะคลอดแล้วนะคะถ้ามีอาการผิดปกติอะไรหรือว่าปวดมากขึ้นก็สามารถแจ้งแพทย์หรือพยาบาลที่ดูแลได้ตลอดค่ะค่ะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยใส่สายให้ยาชาไปแล้วเนี่ยการคลอดธรรมชาติสุดท้ายอาจจะไม่สำเร็จเนาะเนื่องจากปากมดลูกอาจจะยังไม่ได้เปิดเพิ่มนะคะหรือว่าทารกเนี่ยไม่ได้ลงไปในอุ้งเชิงกรานเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะทำให้อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นการผ่าตัดคลอดเนี่ยอันนี้เราจะทำยังไงคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเรามีสายที่คุณหมอวิสัญญีได้ใส่ไว้แล้วเพราะฉะนั้นคุณหมอวิสัญญีก็จะทำการเปลี่ยนความเข้มข้นของยาหรือแม้แต่การเปลี่ยนชนิดของยาเพื่อเพิ่มระดับการระงับความรู้สึกก็จะสามารถผ่าตัดคลอดได้โดยที่ไม่ต้องไปทำการบล็อกหลังเพิ่มหรือว่าเจ็บตัวเพิ่มเติมค่ะค่ะก็คือสรุปว่าสามารถผ่าตัดคลอดต่อไปได้เลยเนาะโอเคค่ะแล้วทีนี้เนี่ยสายที่ใส่ไว้ที่หลังอะค่ะเราจะต้องใส่ไว้นานแค่ไหนคะก็ส่วนใหญ่แล้วหลังจากที่คุณแม่คลอดเสร็จเรียบร้อยทารกออกมาแล้วปลอดภัยดีก็คุณหมอจะเอาสายออกค่ะเพราะว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้วค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าคุณแม่ที่ฟังอยู่รู้สึกสนใจอยากจะระงับความปวดด้วยวิธีนี้เนี่ยจะต้องติดต่อใครหรือว่าจะต้องเตรียมตัวมายังไงบ้างคะอันดับแรกเลยนะคะคุณแม่ต้องปรึกษาสูติแพทย์ที่คุณแม่ฝากครรภ์อยู่นะคะเพื่อที่จะวางแผนการคลอดเนาะก็ว่าเราจะคลอดแบบธรรมชาติด้วยวิธี painless labor ให้แจ้งคุณหมอสูติแพทย์แบบนี้นะคะก็จะได้หาข้อมูลว่าโรงพยาบาลที่คุณแม่จะไปคลอดนั้นมีวิสัญญีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ให้บริการอยู่หรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าตกลงแล้วว่าเราจะทำวิธีการนี้นะคะคุณแม่ก็อาจจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเบ่งคลอดหรือว่าการฝึกหายใจระหว่างคลอดเพื่อที่จะให้การคลอดธรรมชาติด้วยวิธีการ painless labor นี้ประสบความสำเร็จค่ะโอเคค่ะก็ครบถ้วนนะคะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะการให้ยาชาบริเวณเหนือช่องไขสันหลังเนี่ยก็เป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะให้สำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะที่มีความกังวลในเรื่องของการเจ็บครรภ์คลอดค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้ความรู้กับท่านที่สนใจได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้กับสูติแพทย์นะคะหรือวิสัญญีแพทย์ที่ดูแลท่านได้ค่ะ